ของตู้เย็นนะครับมันมีหน้าที่ในการดูดนะครับดูดสารทำความเย็นนะครับเข้านะครับเข้าแล้วมันก็อัดสารทำความเย็นนะครับออกนะครับผ่านแคบคิ้วนะครับแล้วบีบอัดฉีดเป็นฝอยละอองนะครับแล้วก็ผ่านท่อนะครับเข้าไปในตู้เย็นนะครับเพื่อทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นที่ถูกฉีดเข้าไปนะมันจะมีความเย็นมากนะครับเมื่อมีความเย็นนะครับมันก็จะเข้าไปในตู้เย็นนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนอากาศในตู้เย็นนะครับจากนั้นสารทำความเย็นก็จะวิ่งกลับมาเหมือนเดิมนะครับวนกลับมาเหมือนเดิมผ่านท่อดูดแล้วก็ตัวความตู้เย็นนะครับมันก็จะอัดสารทำความเย็นกลับไปอีกรอบวนไปอยู่แบบนี้นะครับโดยที่สารทำความเย็นเนี่ยจะไม่หายไปไหนนะครับคอมตู้เย็นนั้นก็จะมีขาอยู่3ขานะครับที่ออกมานะครับมีขาสตาร์ทนะครับขาคอมมอนนะครับแล้วขารันนะครับนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดตรงภายในตัวคอมตู้เย็นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของขดลวดนะครับอันแรกนึงก็จะเป็นขดสตาร์ทนะครับก็จะเป็นขดลวดอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นขด Cนะครับเป็นขา C คือ common นะครับต่อไปจะเป็น run นะครับซึ่งการทำงานของมันนะครับเวลาเราจ่ายไฟเข้านะครับอันนี้เป็นสายลายนะครับจ่ายมานะครับอันนี้นะครับก็ให้กด C นะครับแล้วส่วนสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้านี้นะครับแล้วผ่านที่ตัวเก็บประจุหรือตัว C นะครับตัว C ตัวแคป run นะครับมาที่ขด startนะครับแล้วอีกทางนึงนะครับก็วิ่งมานี่นะครับไปที่ขดลันนะครับทีนี้ลักษณะการทำงานของมันนะครับไฟนะครับจากสายไฟนี่คือปลั๊กไฟนะครับนี่คือปลั๊กไฟแล้วมันจะมี2สายคือสายลายกับสายนิวตันนะครับคือไฟบ้านนะครับไฟนะครับมันก็จะวิ่งผ่านนะครับผ่านสายลายกับสายนิวตันนะครับคือสายลายนะครับมันก็จะเข้าจุดนี้ของเทอร์โมสตัตเข้าจุดนี้นะครับไฟวิ่งมานะครับไฟวิ่งมานะครับไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับเส้นลายนะครับผ่านมาที่เทอร์โมสตัตนะครับเป็นสวิตช์นะครับในการเปิดปิดไฟนะครับในการเปิดปิดไฟนะครับอีกเส้นนึงเส้นนิวตันนะครับก็มาอีกข้างนึงนะครับฝั่งนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อเราเปิดตู้เย็นนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านนี่นะครับมาที่ขดลวด C common นะครับแล้วสายนิวตันก็อยู่มาทางนี้นะครับผ่านตัวเก็บประจุหรือตัวแคปนะครับแล้วมานี่นะครับอีกเส้นหนึ่งก็มาที่ขดลันนะครับตัวตู้เย็นก็จะทำงานตัวตู้เย็นก็จะทำงานเมื่อทำงานได้ความเย็นในอุณหภูมิที่เรากดตั้งไว้แล้วนะครับตัวเทอร์โมสตัตคือตัวนี้นะครับมันก็จะตัดอุณหภูมิคือมันจะตัดต่อไฟนะครับตัดต่อไฟออกจากกันเลยสวิตช์ปิดไฟเลยอย่างนี้นะครับไฟก็ไม่สามารถวิ่งไปได้นะครับเพราะว่ามันตัดไฟนะครับเพราะมันตัดไฟการทำความเย็นก็จะหยุดลงนะครับเมื่ออุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้นนะครับเริ่มสูงขึ้นมันก็จะต่อไฟเข้าไปเหมือนเดิมโดยผ่านเทอร์โมสตัตตัวนี้นะครับต่อไฟเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อทำความเย็นอีกมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับในการตรวจเช็คนะครับเรามาเริ่มตรวจเช็คตัวคอมตู้เย็นนะครับในการตรวจเช็คก็คือในการตรวจเช็คนะครับเราใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดนะครับขา3ขานี้นะครับคือวัดความต้านทานนะครับของขดสตาร์ทนะครับขดลันนะครับแล้วก็ขา C นะครับจากความต้านทานกดสตาร์ทนะครับไป C นะครับซึ่งค่าความต้านทานที่จะได้นั้นก็คือกดสตาร์ทเนี่ยมันจะยาวมันจะมีค่าความต้านทานมากนะครับส่วนกดลันนะครับกดลวดเนี่ยมันจะสั้นค่าความต้านทานก็จะน้อยนะครับส่วนถ้าวัดค่าความต้านทานระหว่างสตาร์ทกับลันนะครับก็จะได้ค่าความต้านทานทั้ง2ตัวเนี่ยรวมกันนะครับโอเคนะครับเรามาวัดเลยนะครับถ้าไม่ได้ตามนี้ก็คือคอมตู้เย็นเสียนะครับตั้งยานวัดไปที่วัดค่าความต้านทานนะครับ
โดยวัดที่ขา3ขาของคอมนะครับขาแรกนะครับจะเป็นโคดสตาร์ทนะครับกับคอมมอนนะครับสตาร์ทกับคอมมอนนะครับขานี้เลยนะครับนี่คือขาไฟเข้านะครับของคอมตู้เย็นนะครับขานี้เป็นขาสตาร์ทนะครับอันนี้ขา C นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาลั่นนะครับขาลั่นนะครับซึ่งเราวัดทุกขานะครับซึ่งเป็นการวัดค่าตอนต้านทานนะครับเอาขาขาสตาร์ทกับขาคอมมอนก่อนนะครับได้ค่าความต้านทานอยู่ที่ 29.4 นะครับประมาณ 29.4 นะครับขาคอมมอนกับขาสตาร์ทนะครับก็ 29.4 นะครับต่อไปนะครับขาลั่นนะครับกับขาคอมมอนนะครับสามสิบเจ็ดจุดสองจุดสามนะครับประมาณ37.3นะครับอันนี้37.3ต่อไปขาสตาร์ทกับขาลั่นนะครับหกสิบหกจุดหนึ่งนะครับ66.1โอห์มนะครับจุดหนึ่งโอห์มนะครับทีนี้เรามาดูมาอ่านค่านะครับค่าความต้านทานนะครบรวบนะครับขา C นะครับไปขา S ไปขา C นะครับ 29.4 นะครับค่าความต้านทานของขดลวดนะครับขา C ไปขาลัน 37.3 นะครับ2ค่ารวมกันต้องได้ค่านี้นะครับได้ค่านี้ 66.1 นะครับคราวนี้เรามารวมกัน 29.4 บวก 37.3 นะครับมันก็จะได้อยู่ที่66.7นะครับก็แสดงอยู่ในค่าที่รับได้นะครับก็คืออยู่ที่66หยุดค่าความต้านทานอยู่ที่66นะครับ2ขาขา S กับขาลั่นนะครับแสดงว่าขดลวดในมอเตอร์นะครับทำงานปกตินะครับไม่ได้เสียนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ